กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เดินตามรอยนะคะพ่อหลวงของเราหรือว่าเดินตามรอยในหลวงของรัชกาลที่ 9นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขามีสมญานามว่าเป็นนักบุญบนดอยค่ะแต่ว่าที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพนธ์ทองนุ่มหรือว่าพี่เอ็นเองพี่เอ็นนั่นเองนะคะพี่เอ็นสหายบ่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2557ช่วงนั้นที่ต้องบอกว่าทางครัวถ่ายเองแล้วก็พี่สายบาวนี่นำทัพนะคะนำกองทัพเลยแหละเพราะว่าเราเดินทางขึ้นไปเนี่ยที่แม่สอดจังหวัดตากโอ้ตอนนั้นนี่เป็นลุยช่วยเด็กจริงๆเนี่ยใช่เด็กในพื้นที่เนี่ยที่เราไปที่ไหนครับพี่เอ๋เป็นโรงเรียนทีชอแม่ครับทีชอแม่ครับแล้วก็โรงเรียนทุตื้อลือนะฮะชื่อผมไม่คุ้นเลยและไม่คงไม่เคยได้ยินกันโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรวมของเด็กชาวเขาใช่ไหมครับกี่เผ่าครับน่าจะเป็นเผ่าเดียวกะเหรี่ยงอ๋อกะเหรี่ยงนะครับเผ่าเดียวแต่ว่าเวลาที่แบบเราเดินทางขึ้นไปเนี่ยเราจะตัวเราเองเนี่ยเวลาเราชมผ่านรายการเราจะรู้สึกว่าโอ้ยหนทางมันแค่นั้นเองแต่พอจริงๆเนี่ยโอ้กว่าจะบุกป่าฝ่าดงกว่าจะเดินทางขึ้นไปนี่ไม่ธรรมดาใช่ครับมันโป่งสูงครับเป็นพื้นที่ที่อยู่พื้นที่สูงแล้วก็เดินทางก็รถเคี้ยวต้องใช้ความชำนาญในการเดินทางอาจารย์ก็ไปแล้วเพราะว่าเคยเจออุบัติเหตุปากกระป๋องนะฮะปากกระป๋องล่วงกลางล่วงกลางถนนคือช่วงเราไปนะที่เอกก็นำทีเนี้ยไปช่วงจังหวะมันเทใช่ไหมฮะปากกระป๋องอยู่ในรถของล่วงเต็มมันต้องไปเก็บกันไหนจะปากกระป๋องไหนจะถามว่ามีรสชาติชีวิตไหมก็มีรสชาติชีวิตมากการช่วยคนนะทำนึกเหมือนกันมันช่วงทางโค้งด้วยฮะใช่ครับตีนเขาคือทางอันตรายพอสมควรเลยทางไม่ธรรมดานะบางทีฝนตกถนนลื่นเลยนะใช่ครับจะแลบไปจะแลบมาค่ะแต่พวกเราก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็การเดินทางคือเรารู้สึกว่ายากลำบากแล้วแต่ไม่เชื่อว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยยากลำบากกว่าในการที่หาเส้นทางณตอนนั้นมากกว่าเราเยอะนะเดี๋ยววันนี้คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศย้อนกลับไปกันแต่ว่าทุกๆครั้งนะคะที่พี่เอจะเดินทางไปมอบของให้กับน้องๆไปช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ในบนเขาบนดอยบ้างล่ะก็จะต้องมีกีตาร์คู่ใจมีเพลงที่ไปร้องให้กับน้องๆฟังอยู่ทุกครั้งเลยตอนนั้นคือเพลงอะไรเป็นเพลงผู้ปิดทองหลังพระนะครับยืนยงโอบาคุณหรือว่าแอร์คาราบาวที่ข้าพระพันเอาไว้ให้กับในหลวงนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์เพลงหนึ่งนะที่ออกไปร้องแล้วก็ทำให้เด็กๆรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณามหาธิคุณของพระองค์นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของในหลวง อยู่ในบทเพลงด้วยครับคิดว่าการนำมาบทเพลงนี้ไปร้องจะทำให้เด็กๆเกิดความซาบซึ้งแล้วก็รู้คุณค่าของแผ่นดินทำไมผมถามเหนื่อยหน่อยนึงฮะคือพี่ไม่ได้สตังค์เลยจากเด็กอ่ะไม่ได้มีใครมาสนับสนุนค้ำชูแต่ทำไมใจพี่เต็มร้อยเต็มบุญอย่างนี้นะฮะครับเพราะอะไรฮะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ครับอาจารย์แล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อเราชี้นำมาไว้แล้วก็การเดินทางนี้ก็เป็นการเดินทางที่ผมพอจะไปได้มีกำลังไปได้แล้วก็เป็นก้าวเล็กๆของผมนะแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงที่อยู่บนนั้นที่ต้องขึ้นไปหามันนะครับเห็นเด็กมีทั้งขนมของเล่นเสื้อผ้าพรมีมากมีน้อยก็ไปพร้อมกับสุนัขตัวหนึ่งครับชื่อน้องตาลบาวนะจ๊ะตอนนี้มันตายไปแล้วแหละตายไอตอนที่ไปด้วยก็เห็นนะฮะวิ่งตามมาไปตามคุณเอตลอดเลยแต่พี่เอเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีกับเด็กๆนะเห็นแล้วมันมีความสุขนะฮะใช่ครับนะครับคือพอเราแจกของเสร็จพอเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็จะมีกีตาร์ร้องเพลงให้น้องๆฟังแล้วก็เชื่อไหมคะว่าน้องๆชาวเขาหรือจะเป็นชาวเผ่าต่างๆเองก็ตามเนี่ยเขาก็รู้สึกซาบซึ้งในบทเพลงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เขารู้ว่านั่นหมายถึงพ่อหลวงของเขานั่นเองนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเมื่ออยากให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะ MV เพลงผู้ปิดทองหลังพระนะคะอัลบั้ม30ปีคาราบาวต้องขอบคุณวงคาราบาวด้วยนะคะจะได้ไปชมกันว่าเนื้อหาในเพลงนั้นเมื่อเราย้อนมานั่งฟังณวันนี้เรารู้สึกและเราได้รับรู้อะไรจากบทเพลงนี้บ้างไปชมเลยค่ะครับมาอายุ19พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจณ
ักน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครหนอใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามดินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือกล้าวชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือกล้าวชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรนี่แหละค่ะคือภาพ MV นะคะเพลงผู้ปิดทองหลังพระนะก็อย่างที่บอกว่าขอบคุณทางวงคาราบาวด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่พี่ได้บอกว่าทุกๆครั้งที่นำเพลงนี้ไปร้องให้กับน้องๆ นะคะได้ฟังกันเนี่ยนอกจากจะได้เห็นในส่วนของพระราชกรณียกิจกีฬาแล้วยังมีในส่วนของโครงการต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือยังทำให้เด็กๆได้จดจำพระนามเต็มของพระองค์ด้วยครับเพราะว่าในราชาศัพท์ของชื่อของพระนามเต็มมีครับมงคลแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นคาถานะครับครับแล้วว่าเราจะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเป็นคาถามงคลแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนก็เป็นเราให้คาถาเอาไว้ท่องให้จดจำเอาไว้ครับอาจารย์เคยให้คาถากับลูกศิษย์เอาไว้นะครับให้ท่องเอาไว้
ประมาณนี้ครับค่ะเหมือนอย่างนี้วันนี้เมื่อสักครู่ได้ชมภาพเป็นวิวย้อนกลับไปเห็นเลยว่าเราทุกวันนี้มีความสุขสบายไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือแม้กระทั่งเรื่องของโครงการต่างๆที่ 4,000 กว่าโครงการของโครงการพระราชดำริเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ดูแลเพื่อความสุขของประชาชนจริงๆเห็นเลยว่าท่านทำงานหนักมากๆคือพี่เองก็นะเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยสำคัญในน้องมวยทราบไหมครับว่าพี่เองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสบายมาก่อนนะฮะยังป่วยเจ็บมาก่อนแต่มีหัวใจไงฮะมีหัวใจที่คิดดีทำดีให้พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยให้มีรอยยิ้มอย่างน้อยปันรอยยิ้มให้กับเด็กๆเยาวชนชาวเขานะที่ห่างไกลความเจริญนะครับคุณพี่เอเคยป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนนะครับเส้นเลือดตีบในสมองครับครับเป็นชาครึ่งตัวแล้วก็เดินไม่ได้ตอนนั้นมันลงมาช่วยพื้นที่ได้ยังครับยังครับตอนนั้นผมอยู่นครสวรรค์อยู่กับพี่ชายผมที่ร้านจัตเวยนะที่นครสวรรค์อาการยังไงครับก็คือไม่ได้ตรวจความดันไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรไปเลยครับล้มไปเลยในห้องน้ำแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทาอยู่ประมาณเดือนแล้วก็ขยับตัวได้นิดหน่อยคือร่างกายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นหนักครับหนักเลยอาการหนักแล้วทำไงฮะถึงจะทุเลาหรือเบาขึ้นเนี่ยฮะก็รู้สึกว่าแขนมันขยับได้นิดนึงนะก็เราก็ขยับอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะจนมาทีละหน่อยแล้วก็กายภาพบำบัดโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะตอนนั้นเรามองอนาคตเราเนี่ยไม่มีเรือแล้วไม่มีนะฮะไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีอะไรละชีวิตผมก็คงจะจบแค่ตรงเตียงตรงนั้นแหละครับแล้วก็เห็นปฏิทินนะครับนั่งตรงข้างๆฝาเป็นรูปในหลวงนะก็คิดว่าถ้าได้อธิษฐานไว้ก็คิดว่าถ้ารอดหรือว่าได้เดินหรือว่าได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติครั้งก็จะอยากจะตอบแทนบุญคุณของบันดินบ้างในเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นหายไหมครับดีขึ้นเลยก็กายภาพบาดเอาเองนะฮะซึ่งทำเองด้วยต้องทำเองแล้วต้องเดินในรอบเขาเรียกว่านองสบู่หน้าจานนี่เขาตะวันผมก็จะเดินรอบหนองประมาณใช้เวลา4กิโลใช้เวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงกันเดินก็ตานบาวครับแล้วก็ไม้เท้าอันเดินไปเรื่อยๆในหนองละบูเขาจะรู้จักผมดีเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็จะไม่หายไม่หายครับเอามาพึ่งเพราะว่าใช่ครับแล้วก็แกก็ทุกคนในหนองละบูก็ตกใจกันว่านี่มันทำไมมันถึงขนาดเดินได้น้ำลายก็ยืดครับปากก็เบี้ยวคือตอนนั้นตอนบอกว่าวิกฤตชีวิตครับวิกฤตเลยหนึ่งเดือนเมื่อเราได้เห็นคำว่าภาพรูปภาพที่มีทุกบ้านอธิษฐานระลึกถึงท่านนะจนถึงณวันนี้ก็ได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9นะได้ตอบแทนแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำความดีตามที่พ่อหลวงได้สอนไว้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวของพี่มากกว่านี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปรู้จักผู้ชายคนนี้นะคะนักบุญบนดอยได้มากกว่านี้ไปชมภาพวิทยาเลยค่ะเก่งครับเป็นนักดนตรีครับทำงานเกี่ยวกับบันเทิงกลางคืนเมื่อก่อนนี้ผมป่วยนะครับผมป่วยแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นปีเหมือนกันพอได้ออกมาก็เลยขึ้นไปบนดอยเห็นเด็กๆยากจนก็เลยคิดว่าอยากจะทำตอบแทนอะไรบ้างกับเด็กๆมือสิ่งที่ไม่เคยทำเลยในชีวิตก็คือการ
แบ่งปันแล้วก็ทำบุญพอเราได้ทำบุญกับเด็กๆแล้วรู้สึกเรามีความสุขเหมือนกับเราหายอ่ะก็เลยเริ่มเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะทำต่อไป3ปีกว่าแล้วที่จะทำตรงนี้ในการทำนี่มีคนหลายๆคนที่ห้ามปามาไว้ว่าอย่าไปเลยอันตรายเลยแต่ไปแล้วรู้สึกมีความสุขก็อาทิตย์นึงก็ละ3วันบ้าง2วันบ้างแล้วแต่สภาพอากาศแล้วก็สภาพของถนนเพราะที่นี่เป็นถนนที่ฝนตกและลื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนไกลๆได้พอหนทางมันทุรกันดารใช้มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็จะมีกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ที่สำคัญก็นี่น้องตอนบ่าวตัวเนี้ยก็จะไปทุกที่ที่ไปเมื่อก่อนนี้ผมไปคนเดียวเด็กๆก็จะไม่ค่อยเข้ามาหานะเพราะว่าบุคลิกหน้าตาก็อาจจะดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะฮะเราก็เลยคิดได้ว่าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดดึงดูดให้กับเด็กๆก็เลยมีเจ้าตันบาวไปด้วยทุกเส้นทางนะครับเพราะว่าไปที่ไหนเขาก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับเด็กๆได้เกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันอาจารย์เขาก็จะถามว่าเข้ามาทำไมเข้ามามีธุระอะไรอะไรเงี้ยเราก็แสดงความจำนงเราว่าเราอยากจะมาช่วยเหลือเด็กๆเอาอุปกรณ์การศึกษาไปแจกบ้างเล็กน้อยแล้วก็จะมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆโดยการเล่นดนตรีแล้วก็เอาขอไปแจกนะทุกครั้งที่ไปก็คือจะเล่นเพลงผู้ปิดทองหลังพระของยินยงโอบากุลหรือแอดคาราบาวที่ได้แต่งเอาไว้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงเป็นเพลงที่บอกกล่าวถึงในหลวงได้อย่างดีแล้วก็เป็นเพลงที่เข้าใจได้อย่างดีเด็กๆจะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามีความซาบซึ้งในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในการกระทำพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีความผาสุกและร่มเย็น65ปีทำเพื่อราษฎร์ช่วยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยกรุงเทพวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวร่มกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครคำเช้าก็ทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระปิดทองล้างผ้าคิดว่าอยากจะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้างก็เป็นความสุขนะความสุขของส่วนตัวของเราแล้วก็ความสุขของเด็กๆแล้วก็จะได้มิตรภาพจากผู้คนที่เราไม่เคยรู้จักเขาก็คือโลกออนไลน์ของ Facebook ที่เขาสามารถส่งของส่งอะไรหลายอย่างมาให้เราแล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราโดยใช้สิ่งของเหล่านี้เป็นน้ำใจรวมกันไปให้เด็กๆมีหลายคนที่ส่งมาร่วมสนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้เพื่อส่งต่อให้เด็กๆที่ยากจนบนดอยพระอุปุพระอุปุรู้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 ผมนายพงษ์พัฒน์ครูทูครูศูนย์การเรียนแม่ฟ้าหลวงบ้านเสมครับประจำอยู่หน้าตรงนี้จะมีครูอยู่ด้วยกัน2คนตอนนี้มีนักเรียนอยู่67คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงครับตอนผมเข้านี่ก็จะเป็นโครงการที่เปิดใหม่ๆเลย38บ้านซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพถ้าปกติแล้วก็จะใช้ภาษาประจำเผ่าหรือท้องถิ่นของที่นี่คือปากกยอพอเรามาสอนก็จะสอนภาษาไทยก็เหนื่อยครับเพราะว่าในโรงเรียนเราก็ต้องจัดการทุกอย่างเลยตั้งแต่เป็นครูใหญ่ครูน้อยหมดเป็นทั้งหมออะไรกันรวมหมดเลยคนที่อยู่บนดอยเขาก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มีการศึกษาเทียบเท่ากับที่อยู่ในเมืองก็อยากฝากบอกผู้มีใจบุญนะน่าจะขอบริจาคในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะมาให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ขอขอบคุณทางคณะขอบคุณครับขอบคุณนะคะที่มาบริจาคของให้ค่ะของแบบที่เอาขนมแล้วก็มาร้องเพลงให้พวกเราฟังโอ้เห็นแล้วชื่นใจเนาะใช่ครับทุกครั้งที่เวลาพี่เอเห็นรอยยิ้มเด็กๆหรือบทเพลงที่พี่บรรเลงไปเนี่ย
มันเป็นอย่างไรมั้ยครับในความรู้สึกในตอนนั้นมีความสุขครับเพราะว่าผมเคยเล่นดนตรีกลางคืนก็เขาสามารถทำให้คนกลางคืนมีความสุขในช่วงเวลาที่ใช้อาชีพอยู่ตรงนั้นแล้วก็ เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวก็คือไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นแหละแต่ว่าในตรงนี้เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่จะต้องตั้งใจเมาไม่ได้นะครับกินเหล้าก็ไม่ได้กินเหล้าเราร้องเพลงเกี่ยวกับในหลวงแล้วเรากินเหล้าไปหรือว่าเราเมาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สมควรนะครับไม่ศักดิ์สิทธิ์เด็กๆเดินหนีเลยครับตอนนั้นผมเคยทานเหล้าไปแล้วก็ตอนเช้าๆนะฮะมันก็เลยมีกินเหล้าไม่พอร้องไม่นี่ออกมาแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีความทุกวันนี้คุณเอก็เลยไม่ทานเหล้าไม่ค่อยได้ทานแล้วครับเหมือนได้เปลี่ยนตัวเองไปเลยใช่ครับได้เรียนรู้ตัวเองไปค่ะคือการทำหน้าที่นี้ต้องมีความเสียสละค่ะใหญ่น้อยเนี่ยคุณไม่ได้สตังค์อยู่แล้วครับทำได้หัวใจจริงๆนะทุกวันนี้พี่เอก็คือไม่สนใจเรื่องการเงินทองแต่ว่าไม่สนใจครับเพราะว่าผมสนใจเรื่องน้ำใจแล้วมากกว่าเพราะว่าคนที่ทำในส่วนน้ำใจผมมาจะทำเงินมาผมก็บอกให้เขาไปซื้อมาแล้วส่งมาดีกว่าอืมมันง่ายตัวบางคนก็บางคนก็แอบให้ผมแอบแบบให้รางวัลผมดีเยอะเลยนะเขาก็บอกว่าพี่เอาไปทำอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องลงเฟซไม่ต้องบอกผมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้พี่มันมีหลายคนนะแต่ว่าก็ต้องปฏิเสธไปบ้างแต่ส่วนใหญ่มันขอเป็นผู้นำทางนำเข้าของเครื่องใช้เนี่ยไปเดินทางไปให้กับน้องๆนั่นคือความสุขใจของพี่เอละเมื่อกี้เห็นในภาพวิดีอาร์บอกส่วนหนึ่งกว่าที่เราจะทำความคุ้นเคยกับน้องๆกับเด็กๆกับอาจารย์ได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจากคนเมืองเข้าไปอยู่บนเขาบนดอยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันตอนนั้นมันมีความท้อใจไหมคะก็มีครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปทำในสิ่งที่เองรักได้เพราะว่าความไว้ใจหรือว่าบุคลิกผมมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยผมมาก่อนนี่มันมีพวกแก๊งรถโต้มันดังเขาก็เข้าไปนี่คนแปลกหน้าเข้าไปในหมู่บ้านนี่เขาก็ต้องเพ่งเล็งแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าเราต้องหาวิธีของเราว่าเข้าไปแล้วทำไงให้เด็กเข้ามาหาเราแล้วเกิดความคุ้นเคยเขาเรียกว่าบทสุดท้ายแล้วก็เหมือนใจซื้อใจใช่ไหมคะใจซื้อใจนำคำสอนของพ่อหลวงของเราเนี่ยนะแล้วก็นำไปบอกกล่าวกับทั้งอาจารย์กับทั้งน้องๆที่อยู่บนเขาบนดอยจนณวันนี้นี่คือเป็นที่รักนะของบนเขาบนดอยไปแล้วนะเวลาเจอหาปุ๊บวิ่งเข้าหาเลยเราจะรู้ครับวันนี้ผมไปโรงเรียนทั้งสูงเนี่ยจะมีโรงเรียนอยู่บนทั้งสูงเลยบนยอดสูงเขาจะเห็นรถผมเขาจะจำได้ค่ะก็จะเห็นมาจากไกลแล้วก็จะไปตั้งแถวรอเลยมาก่อนตอนนี้ฮะอันนี้ก็คือนี่ที่หนึ่งที่เองไปมาเหมือนกันใช่ครับที่ไปอันนี้โรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนที่ชอแม่นะฮะที่ชอแม่นะครับนี่ชอแม่ที่อาจารย์เคยไปแจกพ่อผมนะฮะนี่ที่อาจารย์ณัฐาไปแจกพ่อผมมาโรงเรียนนี้คือสังเกตจะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงทุกครั้งครับตลอดเลยใช่ที่ผมไปก็จะเอารูปในหลวงไปตั้งค่ะเชิญท่านไปตั้งแล้วได้เล่าเรื่องราวให้กับน้องๆชาวเขาชลอยเขาฟังบ้างไหมคะนี่คุณผู้ชมทางแล้วก็ไปด้วยนะพื้นที่ครับผมไม่รู้ว่าจำเรียนไหนเพราะที่พาไปเยอะมากเลยเยอะครับแรงเรียนจำได้ว่า3-4โรงเรียนที่พาไปแล้วก็มีห้องแถมแม่จานโรงเรียนนึงเป็นศูนย์อพยพทุกที่อาจารย์ประทับใจมากเลยครับไปแล้วให้ผ่านกำแพงลวดหนามผมบอกให้อาจารย์มาลองไปดูดูความอดยากของผู้คนเรานั้นเขาโหยากลำบากมากก็เราก็ไปมาแล้วแม่หลานแม่อาจารย์เนาะใช่ครับแม่อาจารย์ไผ่โอ้อาจารย์ชอบมากเลยใช่มาม่าเป็นแบบเขาบอกว่าแค่ของบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่อยากทานแล้วเนี่ยแต่มันมีคุณค่ามากมากนะสำหรับพวกเขาอย่างนั้นเลยคนเหลือแต่เขาไม่มีคนที่เราให้เขาไม่มีเลยนะใช่ถุงนึงนี่แทบจะแบ่งกันเลยคือน้ำส้มเนี่ยท่านมุ้ยให้เขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะโซดจนหมดนมสักกล่องนี่นะใช่แค่บางสิ่งอย่างอย่างที่ทุกคนยังเก็บเอาไว้ครับคือทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเขามากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งเราก็จะได้เห็นนะคะพระบรมฉายาของในรัชกาลที่9เนี่ยก็จะนำไปทุกครั้งเคยได้บอกกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ให้กับน้องๆพวกเขาได้ฟังบ้างไหมคะบอกเสมอครับบอกเขาว่าบอกเขาเรื่องราวของในหลวงบ่อยนะครับแล้วก็ปลูกฝังเขาค่ะของในหลวงนะฮะเพราะว่าพระองค์ทรงทำงานส่งงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะแล้วก็โรงเรียนทุรกันดารที่เราเรียนอยู่พระองค์ก็เป็นคนที่พานำพาโรงเรียนนี้เข้ามาให้พวกเราได้เราเรียนเมื่อกี้เราต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในถ้ามีโอกาสค่ะเหมือนคำที่บอกว่าท่านเคยได้บอกว่าเปลี่ยนคำว่าชาวเขาครับให้เป็นชาวเราชาวเป็นชาวเราให้เป็นชาวไทยด้วยกันเราเห็นในภาพ
ในโครงการฟื้นชีวิตก็จะมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์นะครับในหลวงรัชกาลที่9มอบให้ทุกโรงเรียนที่พวกเราไปกันนะครับเนี่ยแหละค่ะจะบอกว่าเป็นความประทับใจนะทั้งของพี่เอเองนะคะที่ได้ลงพื้นที่ในการบุกเบิกนะคะได้เดินทางกันไปเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องราวว่าเอ๊ะเป็นยังไงมายังไงเนี่ยทั้งนักบุญบนดอยเนี่ยมากับครูต้นบุญทำไมถึงผนึกกำลังกันแล้วเดินทางไปถึงที่นั่น ความรู้สึกนะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำสอนต่างๆที่ได้มีโอกาสได้นำไปถ่ายทอดเป็นอย่างไรเนี่ยช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ